ที่เกาหลีนะครับเขาก็จะไม่ค่อยมีถังขยะนะครับส่วนมากก็จะใส่ถุงแยกไว้นะครับพวกขวดพลาสติกอะไรพลาสติกก็จะเอาไว้ในถุงเดียวกันนะครับพวกเป็นลังเป็นกระดาษก็จะเอาไว้ด้วยกันนะครับเศษอาหารก็จะแยกไว้ด้วยกันนะครับเพื่อแยกแบบนี้นะครับเวลาคนมาเก็บจะได้ง่ายๆครับทีนี้ก็จะไม่มีรถแบบรถรับซื้อของเก่านะครับมากจะเป็นรถเก็บขยะเข้ามาเก็บนะครับประมาณอาทิตย์ละครั้งสองครั้งครับแล้วแต่วันแล้วแต่เขตพื้นที่ครับว่าเขาจะมาวันไหนง่ายต่อการเก็บนะครับนี่ก็อีกจุดนะครับถ้าเป็นเศษอาหารเขาจะใส่ถุงเขียวนะครับใส่แล้วส่วนมากเขาไม่ค่อยให้ใช้ถุงสีดำนะครับเพราะว่าจะมองไม่เห็นเวลารถเก็บขยะมาจะไม่รู้ว่าเป็นขยะประเภทอะไรบางทีใส่ถุงดำไว้ก็อาจจะไม่เก็บไปนะครับเศษอาหารนี่บังคับเลยครับว่าต้องเป็นถุงสีเขียวแบบนี้นะครับน่าจะเคยสลายง่ายนะครับหรืออะไรไม่รู้นะครับต้องไปซื้อเอาอยู่มาอยู่ร้านค้านะครับถุงขาวก็จะใส่พวกขยะทั่วไปพลาสติกอะไรเงี้ยถุงเขียวนะครับจะมีแยกประเภทอยู่ไอ้ถุงเศษอาหารนี้ถ้าบ้านเราทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกหมาพวกแมวอะไรอย่างเงี้ยจะมาคุยขยะนะครับแต่ที่เกาหลีไม่มีพวกหมาพวกแมวมาคุยขยะนะครับเพราะว่าใครเลี้ยงสัตว์พวกนี้นะครับเขาห้ามให้มาเพ่นพ่านตามถนนเลยครับจะไม่มีสัตว์ไม่มีหมาไม่มีสุนัขอะไรมาเพ่นพ่านตามถนนนะครับก็ต้องเลี้ยงไว้แบบในบ้านในห้องล่ามโซ่ไว้อย่างดีนะครับห้ามออกไปทั่วนะครับการเก็บขยะที่เกาหลีนะครับนี่พวกขวดกระป๋องนะครับขวดแก้วก็แยกไปถ้าเป็นบ้านเรานี่พวกรถรับซื้อของเก่าเก็บไปขายนี่รวยแล้วนะครับคัดแยกไว้ให้อย่างดีพวกเสื้อผ้าของใช้ที่นอนอะไรไม่ใช้ก็มาทิ้งแบบนี้ได้นะครับถ้ามันดีๆบางคนก็เก็บไปใช้นะครับตอนนั้นผมก็เจอเก้าอี้อยู่4 ตัวแบบอย่างดีเลยไปใช้ได้นะครับบางทีเขาก็จะไม่เอากองรวมกันตรงนี้เขาก็อาจจะแยกไว้ห่างๆหน่อยถ้าไหนมันดีๆเพื่อคนอื่นจะเอาไปใช้ต่ออย่างเงี้ยบางทีแบบปีใหม่แล้วเขาลงมาทิ้งโละนะครับเอาซื้อใหม่นะครับบางทีเป็นเคสของเกาหลีแยกไว้อย่างดีเป็นขวดเป็นอะไร